ในส่วนถัดไปนะครับคือหลังจากที่เราใช้ตัว Google Form ปกติได้เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราจะลองมาดูว่าในกรณีที่เราต้องการจะกำหนดนะครับวิธีการตรวจสอบนะครับในการกรอกข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยนะครับเราจะสามารถตรวจสอบอะไรได้บ้างนะครับอย่างเช่นการกรอกข้อมูลแล้วเอ๊ะข้อมูลผมอยากได้เป็นตัวเลขอย่างเดียวข้อมูลต้องอยู่ในช่วง1ถึง2ถึง3อะไรพวกเนี้ยนะครับหรือถ้าเลือกช้อยแล้วนะครับเลือกช้อยเป็นพนักงานนะครับให้กระโดดไปกรอกข้อมูลแบบนึงนะครับเลือกช้อยแบบเป็นหัวหน้านะครับไปกรอกข้อมูลอีกแบบนึงอะไรประมาณเนี้ยนะครับจะทำอย่างไรเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับก็ให้เราสร้างฟอร์มใหม่ขึ้นมาอีกฟอร์มนึงนะครับคลิกขวานะครับเลือก Google Form เปิดฟอร์มขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตแนะนำทีละเครื่องมือละกันนะครับเราก็มาดูว่าในส่วนของตัวเลือกแต่ละตัวเนี่ยเราสามารถเซตออปชันอะไรเพิ่มเติมได้บ้างแล้วแต่ละออปชันเนี่ยมันมีการตรวจสอบอะไรอย่างไรนะครับอันในส่วนอื่นขอไม่พูดถึงแล้วกันนะครับอันแรกนะครับอันแรกคือถ้าเราต้องการตรวจสอบในเรื่องของการใส่ข้อความนะครับใส่ข้อความเป็นข้อความสั้นเนี่ยเราบอกว่าขอให้ใส่เป็นตัวเลขเท่านั้นอย่างเช่นเบอร์โทรหรือรหัสไปรษณีย์นะครับถ้าไม่ได้กรอกเป็นตัวเลขเนี่ยเราจะไม่ยอมรับนะครับเพราะฉะนั้นเช่นผมบอกว่าไอ้ข้อคำถามนี้นะครับให้กรอกเบอร์โทรเข้าไปเบอร์โทรนะครับเพราะฉะนั้นเบอร์โทรตรงนี้นะครับผมอยากได้เป็นข้อความสั้นนะครับตัวเบอร์โทรนะครับผมต้องการเป็นข้อความสั้นอันนี้คือข้อความสั้นโอเคนะครับเบอร์โทรนะครับผมลองพรีวิวดูนะครับงั้นตัวเบอร์โทรเนี่ยเราก็จะกรอกแต่ว่าถ้าไม่มีการกำหนดเราใส่ข้อความสั้นเนี่ยเราก็ใส่พวกข้อความต่างๆเนี่ยเข้าไปได้ส่งไปปุ๊บเรียบร้อยแล้วเบอร์โทรเป็นกลายเป็นอะไรไม่รู้นะครับเป็นภาษานะครับเป็นข้อความนะครับหลังจากนี้กลับมาที่ตัวดีไซน์ครั้งหนึ่งเราอยากทำการกำหนดนะครับกำหนดตัวเงื่อนไขของข้อความสั้นนะครับว่าขอรับเฉพาะตัวเลขเท่านั้นนะครับสามารถกำหนดได้โดยการใช้นะครับข้างล่างเนี่ยมันจะมีออปชันเพิ่มเติมนะครับจุด3จุดเรามาคลิกตรงจุด3จุดแต่ละประเภทของคำตอบนะครับการกำหนดนี้จะต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกคำตอบแบบไหนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นข้อความสั้นนะครับก็คือเป็นการตรวจสอบการตอบกลับนะครับเรามาคลิกการตรวจสอบการตอบกลับเราสามารถทำการเลือกได้ว่าคำตอบที่ตอบกลับมาเนี่ยนะครับที่ตอบเข้าไปในช่องนี้เนี่ยจะกำหนดรูปแบบอะไรก็คือจะเป็นตัวเลขนะครับหรือข้อความกำหนดความยาวนะครับกำหนดนิพจน์ทั่วไปนะครับอย่างเช่นตัวเลขนะครับถ้าเลือกเป็นตัวเลขปุ๊บเนี่ยเราสามารถกำหนดเงื่อนไขนะครับว่าตัวเลขเนี่ยจะรับได้เฉพาะแค่ช่วงไหนอย่างเช่นต้องเป็นตัวเลขเท่านั้นอย่างอันนี้คือเบอร์โทรนะครับต้องเป็นตัวเลขเท่านั้นเราก็เลือกเป็นต้องเป็นตัวเลขนะครับหรือบอกว่าตัวเลขนี้ต้องมากกว่าเท่าไหร่ถึงจะยอมรับนะครับอย่างเช่นคนที่จะสมัครต้องมีอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราก็มาเลือกกำหนดเป็นมากกว่าแล้วใส่18เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่กรอกเลขไม่ถึง18หรือน้อยกว่าเนี่ยนะครับก็จะไม่สามารถส่งฟอร์มนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นเบอร์โทรผมต้องการกำหนดเฉพาะแค่เป็นตัวเลขอย่างเดียวนะครับก็เลือกเป็นตัวเลขเท่านั้นเป็นตัวเลขเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นพอเลือกเป็นตัวเลขเท่านั้นปุ๊บนะครับอันนี้กำหนดข้อความแสดงความผิดพลาดนะครับว่าถ้าไม่ได้กรอกเป็นตัวเลขเนี่ยจะให้โชว์เตือนผู้กรอกในว่ายังไงผมจะบอกว่ากรุณากรอกเป็นตัวเลขกรุณากรอกตัวเลขเท่านั้นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตอนนี้นะครับลองพรีวิวฟอร์มนี้อีกครั้งหนึ่งปึ๊บนะครับกรุณากรอกเบอร์โทรนะครับผมใส่นะครับอะไรไม่รู้นะครับมันก็มีข้อความข้างล่างบอกว่ากรุณากรอกตัวเลขเท่านั้นนะครับจะคลิกส่งมันไม่ยอมให้ส่งมันส่งไม่ได้
นะครับหรือ012ขีด345678นะครับเบอร์โทรนี้สมมติเราไม่รับก็คือเราจะรับตัวเลขเท่านั้นนะครับมันก็บอกกรุณากรอกตัวเลขเท่านั้นมันไม่ไปนะครับก็ต้องลบขีดทิ้งแผนตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตัวเลขเรียบร้อยแล้วกดส่งนะครับฟอร์มนี้ถูกส่งไปได้เรียบร้อยอันนี้คือการตรวจสอบรูปแบบของข้อมูลที่เรากรอกนะครับที่เป็นแบบข้อความแบบสั้นนะครับก็ลองไปเลือกกำหนดรูปแบบดูนะครับว่าเราต้องการกำหนดรูปแบบของข้อความนี้อย่างไรนะครับจะต้องไม่อยู่ระหว่างช่วงที่ต้องการหรือว่าให้อยู่ระหว่างช่วงที่ต้องการนะครับหรือไม่เท่ากับแล้วก็แล้วแต่เนี่ยสามารถกำหนดเงื่อนไขได้อันนี้คือเงื่อนไขของการยอมรับนะครับว่าเราจะยอมรับค่าที่เป็นเท่าไหร่นะครับค่าที่เป็นอะไรส่วนถ้าเป็นส่วนอื่นนะครับอย่างเช่นถ้าไม่ใช่ตัวเลขก็คือข้อความนะครับถ้าเป็นติ๊กข้อความเราก็บอกว่าข้อความนี้นะครับจะยอมรับแบบไหนอย่างเช่นต้องรับที่เป็นแบบ URL คำว่า URL ก็คือต้องมี https://นะครับ www. อะไรก็ว่าไปหรือถ้ารับเป็นอีเมลนะครับรูปแบบของอีเมลก็คือต้องมีเครื่องหมาย @นะครับแล้วก็ชื่อ domain.com ถ้ามันไม่อยู่ในรูปแบบของอีเมลก็จะไม่ยอมรับนะครับส่วนมีหรือไม่มีก็คืออย่างเช่นมีข้อความต้องมีข้อความอะไรบ้างนะครับแล้วก็ระบุข้อความนั้นไปนะครับถ้าหากว่าข้อความที่กรอกไม่มีข้อความตัวนี้อยู่นะครับมันก็จะไม่ยอมรับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้นะครับคือส่วนของการกรอกข้อมูลแบบสั้นนะครับก็ลองไปเลือกดูผมขอใช้ฟอร์มนี้อธิบายต่อเลยแล้วกันนะครับโอเคเนาะส่วนที่2นะครับส่วนที่2คือถ้าเราเลือกแบบย่อหน้าข้อคำถามแบบย่อหน้าแบบย่อหน้าอย่างเช่นบอกที่อยู่เปลี่ยนเบอร์โทรเป็นที่อยู่ไอตัวย่อหน้าเนี่ยคือสามารถ enter ได้เป็นพารากราฟนะครับถ้าไม่กำหนดก็คือรับได้เต็มที่แต่คราวนี้ถ้าเราอยากทำการกำหนดนะครับว่าตัวที่อยู่เนี่ยสามารถต้องการตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับก็มาเลือกตรวจสอบการตอบกลับเช่นเดียวกันแต่ว่าในส่วนที่เป็นย่อหน้าเนี่ยนะครับมันจะเหลือแค่ความยาวกับนิพจน์ทั่วไปนะครับก็คือจำกัดความยาวนะครับว่าข้อความที่พิมพ์นี้จะต้องมีความยาวสูงสุดเท่าไหร่ถ้าเกินจากนี้ไม่ยอมรับหรือขั้นต่ำเท่าไหร่ถ้าน้อยกว่านี้ไม่ยอมรับอย่างนี้เป็นต้นเช่นปกติข้อยาวสูงสุดบอกว่าขอไม่เกินสัก200ตัวนะครับ200ตัวเราก็ใส่200เข้าไปเดี๋ยวลองเทสสักนิดนึงเอาแค่สักไม่เกิน10ตัวแล้วกันขอความยาวสูงสุด10ตัวนะครับถ้าเราโอเคตอนนี้ปุ๊บนะครับมีข้อความเตือนบอกผู้ใช้บอกว่าความยาวไม่เกิน10ตัวไม่เกิน10ตัวอักษรถ้าเราสั่ง preview นะครับผมใส่ข้อความ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พอยาวปุ๊บยาวเกินเนี่ยมันก็คือบอกว่าขอความยาวไม่เกิน10ตัวอักษรนะครับซึ่งตัวนี้มันก็ enter ได้ด้วยนะครับแต่พอ enter ปุ๊บก็นับตัวอักษรรวมเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น10ตัวอักษรยังรับได้พอเพิ่มปุ๊บเกิน10ก็รับไม่ได้นะครับกดส่งไม่ได้นี่เป็นต้นนะครับนี่คือการตรวจสอบนะครับประเภทที่เป็นข้อความส่วนตัวอื่นก็ลองไปเช็คดูนะครับไอ้ตัวนี้พจน์ทั่วไปนะครับก็อย่างที่บอกคือมีไม่มีตรงไม่ตรงนะครับถ้ามีอย่างเช่นขอให้มีรูปแบบอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับกดูก่อนอันนี้คือต้องมีรูปแบบกกนะครับอย่างเช่นพิมพ์ข้อความไม่รู้นะครับ
แล้วมีกกก3ตัวได้ไหมลองส่งส่งได้นะครับแต่ถ้าข้อความที่ส่งไปนะครับเราไม่มีรูปแบบกกกเลยนะครับกดส่งบอกขอให้มีข้อความนี้นะครับอันนี้เป็นต้นนี้คือนิพจน์นะครับตัวนิพจน์ที่บอกว่าต้องมีหรือสามารถที่กรองว่าต้องไม่มีข้อความนี้อยู่นะครับก็ระบุข้อความเข้าไปนะครับอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็ลองดูนะครับว่าจะเอาไปใช้ประยุกต์ใช้นะครับใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างเนาะนี่คือส่วนของตัวย่อหน้านะครับคราวนี้ส่วนถัดไปนะครับคือส่วนของไอตัวหลายตัวเลือกกับเลื่อนลง2ตัวนี้จะคล้ายกันนะครับหลายตัวเลือกกับเลื่อนลงนะครับก็ขอเอาแค่ตัวเดียวแล้วกันเพราะฉะนั้นขอเปลี่ยนประเภทนี้นะครับเป็นหลายตัวเลือกไอ้ตัวหลายตัวเลือกเนี่ยนะครับแบบตัวเลือกเนี่ยมันจะมีความสามารถนึงคือมันสามารถที่จะสร้างในเรื่องของการตัดสินใจนะครับกำหนดการตัดสินใจว่าถ้าเราเลือกตัวนี้ปุ๊บนะครับเราสามารถที่จะข้ามไปทำข้ออื่นนะครับเลือกตัวเลือกที่1ไปทำข้อ1เลือกตัวที่2ไปทำอีกข้อ1นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องใช้เรื่องของตัวส่วนนะครับการแบ่งส่วนเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยเพราะฉะนั้นการทำตัวเลือกเนี่ยนะครับเราจะต้องทำการเพิ่มส่วนเข้าไปว่าถ้าเราเลือกช้อยที่1เราจะให้มันไปส่วนไหนถ้าเลือกช้อย2ให้ไปส่วนไหนอย่างเช่นสมมติว่าตรงนี้นะครับผมระบุตำแหน่งละกันสมมติผมทำการกำหนดตำแหน่งเข้าไปนะครับมีตำแหน่ง2ตำแหน่งคือผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติอาจจะมี2ช้อยนะครับเรามีช้อยที่เลือกตำแหน่งนะครับตำแหน่งผู้บริหารกับตำแหน่งผู้ปฏิบัติถ้าเลือกตำแหน่งผู้บริหารเนี่ยนะครับผมอาจจะสอบถามวิสัยทัศน์ว่าท่านมีวิสัยทัศน์ในการบริหารองค์กรนี้อย่างไรนะครับส่วนถ้าเลือกผู้ปฏิบัติผมอาจจะถามว่าลักษณะของการทำงานของท่านประจำวันท่านทำอะไรบ้าง1 2 3งั้นคำถามจะเป็นคนละคำถามกันโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราสามารถทำได้โดยการแบ่งส่วนส่วนนี้คือจบส่วนที่1แล้วนะครับผมเพิ่มส่วนเข้าไปอีกส่วนหนึ่งอันนี้คือส่วนของผู้บริหารผู้บริหารอาจจะถามเรื่องของเพิ่มข้อคำถามเข้าไปนะครับวิสัยทัศน์ในการทำงานให้ตอบเป็นเรียงความละกันก็คือใส่ย่อหน้าอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือผู้บริหารอีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนของผู้ปฏิบัติงานนะครับอันนี้คือส่วนของผู้ปฏิบัติงานนะครับก็เพิ่มข้อคำถามว่าคุณมาทำงานทุกวันหรือไม่อันนี้ก็แล้วแต่นะครับใช่ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือก็จะพบว่าคือถ้าเราเลือกคำตอบเลือกคำตอบแบบนึงเนี่ยเราอยากจะให้การตอบคำถามเนี่ยเป็นการตอบคนละคำถามวิธีการนะครับก็คือให้เรามาทำการกำหนดนะครับกำหนดเงื่อนไขนะครับกำหนดเงื่อนไขของการเลือกก็เหมือนเดิมนะครับมาที่ไอ้ตรงคำตอบตำแหน่งจากนั้นมากำหนดตรงออปชันเพิ่มเติมตรงเนี้ยนะครับเลือกเสร็จปุ๊บการเลือกคำตอบแบบหลายตัวเลือกเนี่ยนะครับไอ้ออปชันที่กำหนดได้เนี่ยจะมี2ตัวคือสลับตัวเลือกนะครับสลับตัวเลือกถ้าเราคลิกเลือกสลับตัวเลือกปุ๊บเนี่ยแต่ละคนที่เปิดเข้ามานะครับอาจจะมีข้อความนะครับสลับไม่เหมือนกันนะบางคนอาจขึ้นผู้บริหารก่อนแล้วแต่
นะครับแต่นี้สมมติเราไม่สลับแล้วกันนะครับสิ่งต้องการกำหนดตรงนี้ของเราคือไปยังส่วนที่ระบุในคำตอบนะครับไปยังส่วนที่ระบุในคำตอบติ๊กปุ๊บมันจะปรากฏตรงนี้ขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับว่าถ้าเราเลือกผู้บริหารจะให้ไปส่วนไหนตอนนี้เรามีอยู่ส่วนที่2ส่วนที่3นะครับส่วนที่2คือส่วนของผู้บริหารเพราะฉะนั้นถ้าเลือกผู้บริหารปุ๊บผมอยากให้ไปส่วนที่2ส่วนที่2ถ้าเลือกผู้ปฏิบัตินะครับผมอยากให้ไปส่วนที่3 โอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะกำหนดส่วนที่ไปเนี่ยคนละส่วนนะครับขึ้นอยู่คำตอบที่เราเลือกโอเคนะครับคราวนี้พอทำการกำหนดเสร็จปุ๊บนะครับก็ต้องไปกำหนดเพิ่มเติมต่อว่าแล้วไอ้ส่วนผู้บริหารกับส่วนผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเราจะมีส่วนที่มันจะให้ไปต่อหรือไม่นะครับโดยปกตินะครับแต่ละส่วนเนี่ยมันจะถูกกำหนดว่าเมื่อจบส่วนนี้แล้วให้ไปส่วนถัดไปยกเว้นส่วนที่มีการกำหนดออปชันนะครับถ้าเป็นออปชันเนี่ยถ้าเราเลือกปุ๊บมันจะกระโดดไปยังตามออปชันที่เรากำหนดแต่ถ้าข้อคำถามในส่วนอื่นๆที่ไม่มีการกำหนดออปชันเนี่ยพอทำเสร็จปุ๊บมันจะกระโดดไปยังส่วนถัดไปอย่างเช่นทำผู้บริหารเสร็จปุ๊บมันก็จะมาที่ปฏิบัติงานต่อเพราะเป็นส่วนถัดไปแต่สมมติว่าเราบอกว่าตัวนี้ผู้บริหารเสร็จปุ๊บเนี่ยผมอยากให้จบเลยนะครับให้เรามาเปลี่ยนส่วนตรงนี้ด้วยนะครับเปลี่ยนส่วนของไปยังส่วนถัดไปเนี่ยบอกโอเคขอส่งฟอร์มเลยส่งข้อมูลหรือถ้าเรามีส่วนที่4ที่เป็นข้อมูลถัดไปที่เหมือนกันต่อเนี่ยเราก็บอกให้กระโดดไปที่ส่วนที่4ก็ได้อันนี้ผมอยากจะให้จบแล้วนะครับก็เลือกส่งฟอร์มได้เลยคลิกส่งฟอร์มเช่นเดียวกันนะครับส่วนที่3ของผู้ปฏิบัติอันนี้คือมันเป็นส่วนสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นก็ส่งฟอร์มอยู่แล้วก็ไม่ต้องกำหนดก็ได้นะครับก็แสดงว่านะครับเมื่อจบส่วนของผู้บริหารก็คือจบส่งข้อมูลเมื่อจบของผู้ปฏิบัติก็คือจบส่งข้อมูลเป็นตัวที่ลองเทสดูนะครับผมมาที่ตัวอย่างนะครับตัวอย่างมี2ช้อยถ้าเราคลิกถัดไปเลยโดยไม่เลือกนะครับมันก็จะคลิกไปยังส่วนถัดไปนะครับส่วนถัดไปปกตินะครับแต่ถ้าเรามาคลิกนะครับจริงๆผู้บริหารก็คือจริงๆเดี๋ยวค่อยมากำหนดอีกทีนึงก็กระโดดมาที่ผู้บริหารคลิกกลับนะครับมาเลือกผู้ปฏิบัตินะครับคลิกถัดไปก็จะเป็นส่วนของผู้ปฏิบัติงั้นคำถามจะไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับเราเลือกโอเคนะครับเลือกผู้บริหารมาที่ส่วนของผู้บริหารกลับนะครับเลือกผู้ปฏิบัติมาที่ส่วนของผู้ปฏิบัติเลือกกลับแต่เมื่อกี้นี้นะครับปัญหาของเราคือบอกว่าถ้าไม่เลือกนะครับผมล้างคำตอบทิ้งไม่เลือกแล้วคลิกถัดไปเลยมันก็จะกระโดดทีละสเต็ปนะตามตัวที่เรากำหนดไว้ผมรีบตัวนี้นะครับก็คือบอกว่าถ้าจบส่วนนี้ไปส่วนถัดไปคือส่วนที่2เพราะฉะนั้นถ้าป้องกันบอกว่าโอเคไม่อยากให้มันไปส่วนถัดไปนะครับก็คือมันต้องเลือกเราก็แค่มาเพิ่มตรงออปชันที่ว่าจำเป็นจำเป็นต้องเลือกคำตอบนะครับเพิ่มตัวนี้เข้าไปปุ๊บอันนี้ก็จะทำให้ฟอร์มนี้สมบูรณ์มากขึ้นแล้วว่าเริ่มต้นเราคลิกถัดไปมันไม่ไปเพราะต้องเลือกคำตอบนะครับเลือกผู้บริหารถึงจะไปตรงตำแหน่งผู้บริหารย้อนกลับนะครับเลือกผู้ปฏิบัตินะครับก็จะคลิกถัดไปปุ๊บมาตรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานซึ่งทั้งสองส่วนนะครับผู้บริหารคลิกปุ๊บก็เป็นส่งคำตอบเลยส่งคำตอบของผู้บริหารนะครับกลับมาผู้ปฏิบัตินะครับคลิกปุ๊บกรอกข้อมูลเสร็จส่งคำตอบของผู้ปฏิบัติโอเคเนาะอันนี้คือเรื่องของการกำหนดค่าของออปชันนะครับค่าของคำตอบแต่ละตัวว่าเราสามารถทำการตรวจสอบนะครับลักษณะของข้อมูลที่ต้องการเนี่ยได้อย่างไรอันนี้โอเคนะครับอันนี้นะครับส่วนนี้ขอปิดแล้วเปิดปิดแล้วสร้างฟอร์มใหม่ละกันวันนี้ฟอร์มนี้มันหลายส่วนละผมคลิกขวานะครับดูคำตอบถัดไปนะครับผมเลือก Google Form
คำถามข้อถัดไปนะครับมาดูว่าทำอะไรได้บ้างอีกตัวหนึ่งนะครับคือช่องทำเครื่องหมายอย่างเช่นงานอดิเรกก็จะให้เลือกได้มากกว่า1 นะครับดูหนังฟังเพลงเล่นเกมนอนอะไรก็ว่าไปนะครับมาดูว่าในส่วนของช่องทำเครื่องหมายเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะกำหนดการตรวจสอบอะไรได้บ้างนะครับทุกอย่างอยู่ที่จุด3จุดก็เหมือนเดิมคือสลับตัวเลือกได้แล้วก็ตรวจสอบการตอบกลับนะครับเงื่อนไขคือตรวจสอบการตอบกลับคลิกปุ๊บแต่คราวนี้ในส่วนของการตรวจสอบการตอบกลับของช่องทำเครื่องหมายเนี่ยก็จะต่างกับไอ้ตัวเลือกหลายข้อเมื่อกี้นี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีนะครับในการกำหนดคือบอกว่าต้องเลือกอย่างน้อยหรือเลือกไม่เกินหรือเลือกพอดีอย่างเช่นเรากำหนดว่าขอให้เลือกงานอดิเรกที่ชอบคนละ2งานอดิเรกเท่านั้นนะครับเราก็มากำหนดพอดีขอให้เลือกพอดีเท่ากับ2เท่านั้นห้ามเลือกเกินห้ามเลือกขาดหรือจะเป็นการแบบเหมือนกับอย่างเสียงเลือกตั้งนะครับเราสามารถที่จะเลือกตั้งสมาชิกได้2คนห้ามเลือกเกินห้ามเลือกขาดขอให้โหวตได้แค่2คนแต่ปกติการโหวตก็คือบอกไม่เกินนะครับจะไม่เกิน2คนอะไรเงี้ยนะครับก็จะติ๊กเป็นไม่เกินอันนี้บอกถ้าเป็นพอดีบอกก็จะบอกว่าขอให้เลือกได้แค่2คนเท่านั้นได้แค่2รายการเท่านั้นนะครับให้2รายการเท่านั้นนะครับเสร็จปุ๊บนะครับก็ลองพรีวิวดูสิ่งเกิดขึ้นคือถ้าไม่เรียกเลยกดส่งก็ไม่ผ่านเพราะบอกว่าต้องพอดี2เลือก1อันก็ไม่ผ่านต้องพอดี2เลือก3อันก็ไม่ผ่านต้องเลือก2เท่านั้นจะเป็น2ตัวไหนก็ได้ต้องเลือก2เท่านั้นจึงจะสามารถส่งคำตอบได้อันนี้ก็คือเป็นการตรวจสอบในส่วนของตัวเช็คบ็อกซ์นะครับช่องทำเครื่องหมายนะครับหรือจะกำหนดเป็นไม่เกินนะครับก็กำหนดค่าสูงสุดไว้ถ้าเกินก็ไม่ยอมรับหรืออย่างน้อยนะครับอย่างน้อยกี่ตัวอย่างน้อย2ตัวก็คือถ้าต่ำกว่า2ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเป็นต้นอันนี้คือช่องทำเครื่องหมายโอเคเนาะโอเคแป้นตรงนี้ขออนุญาตผ่านนะครับมาดูส่วนถัดไปนะครับขอใช้ฟอร์มนี้ต่อเลยแล้วกันเลื่อนลงนะครับเลื่อนลงก็คือจะเหมือนกับตัวเลือกเนี่ยจะเหมือนกับไอ้ตัวเลือกหลายข้อที่เป็นวงกลมๆเมื่อกี้นี้นะครับมันก็จะกำหนดว่าจะให้กระโดดไปยังส่วนไหนนะครับกระโดดยังส่วนไหนนี่คือขึ้นอยู่กับว่าเรามีส่วนกี่ส่วนต้องสร้างส่วนเอาไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเลื่อนลงนี้ขอผ่านแล้วกันนะครับถัดไปนะครับถัดไปถ้าเป็นการอัปโหลดไฟล์นะครับซึ่งอัปโหลดไฟล์ต้องยืนยันการดำเนินการต่อนะครับอัปโหลดไฟล์สามารถกำหนดอะไรได้บ้างนะครับคลิกมาปุ๊บทำอะไรไม่ได้เลยได้แค่คำอธิบายอย่างเดียวนะครับเพิ่มคำอธิบายเพิ่มเติมเข้าไปต่อท้ายข้อความนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรเพราะอันนี้ขอผ่านนะครับส่วนของสเกลเชิงเส้นนะครับสเกลเชิงเส้นเหมือนกันนะครับสเกลเชิงเส้นก็มีแค่คำอธิบายนะครับกำหนดส่วนอื่นเพิ่มเติมไม่ได้ตัวที่จะกำหนดเพิ่มเติมได้นะครับสถัดไปคือตัวตารางตัวเลือกหลายข้อนะครับตารางตัวเลือกหลายข้อตัวกำหนดคืออะไรนะครับจำกัด1คำตอบต่อ1คอลัมน์ถ้าเราเลือกเป็น1คำตอบต่อ1คอลัมน์เนี่ยนั่นหมายความว่าคำตอบที่เราเลือกเนี่ยจะเลือกซ้ำคอลัมน์ไม่ได้นะครับคอลัมน์1จะเลือกได้เพียงแค่คอลัมน์เดียวเท่านั้นอย่างเช่นเราต้องการสร้างไอ้โจทย์การจับคู่นะครับว่าจะมอบหมายงานนี้ให้กับใครดีตัวนี้อาจจะมีชื่อคนแล้วก็มีชื่องาน
ั้น1งานรับผิดชอบ1คนเช่นตัวอย่างนะครับนาย A นาย B นาย C แล้วกันเป็นตัวอย่างนะครับนาย A นาย B นาย C ก็จะมี3งานนะครับงาน1งาน2งาน3เราอยากจะสอบถามว่าเอ๊ะเราจะมอบหมายงานแต่ละงานเนี่ยให้กับใครดีเพราะฉะนั้น1งานรับชอบได้1คนนะครับซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเราไม่กำหนดนะครับลองพรีวิวดูปุ๊บผมบอกว่างาน1ให้กับ ABC หมดเลยส่งคำตอบเรียบร้อยนะครับก็ตอบคำถามได้แต่คราวนี้ถ้าเราอยากจะจำกัดว่าแต่ละคอลัมน์เนี่ยขอให้ได้แค่คนเดียวเท่านั้นนะครับก็เลือกเป็นจำกัด1คำตอบต่อ1คอลัมน์นะครับเราติ๊กปุ๊บไม่เกิดขึ้นครับแต่มีเครื่องหมายถูกอยู่นะครับเครื่องหมายถูกอยู่อันนี้เรียบร้อยละจำกัด1คำตอบต่อ1คอลัมน์นะครับลองพรีวิวครั้งนึงงาน1งาน1งาน1อันนี้บอกแล้วคำตอบซ้ำนะครับต้องเปลี่ยนนี้นะครับตัว error หายไปนะครับก็ต้องทำการปรับเปลี่ยนไม่ให้คำตอบเป็น3คอลัมน์นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปประยุกต์ใช้ในการสอบถามอะไรก็แล้วแต่อันนี้โอเคนะครับเรียบร้อยปุ๊บส่งคำตอบได้เรียบร้อยโอเคนะครับคำตอบถัดไปนะครับคือเรื่องของตารางกริดนะครับตารางกริดช่องทำเครื่องหมายคลิกตารางกริดปุ๊บอันนี้คือแสดงว่า1คนเนี่ยสามารถติ๊กได้หลายช่องนะครับเราก็สามารถกำหนดออปชันเพิ่มเติมนะครับเหมือนกันก็คือจำกัด1คอลัมน์ต่อจำกัด1คำตอบต่อ1คอลัมน์เช่นเดียวกันถ้าเราเลือกใช้ตัวนี้นะครับลองรันดูลองพรีวิวดูนะครับถ้าไม่เลือกเลยนะครับส่งคำตอบได้นะครับเลือก1ข้ออย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้ามีการซ้ำปุ๊บนะครับก็จะไม่ยอมแต่ว่านี่คือเราสามารถที่จะมอบหมายงานได้มากกว่า1นะครับอย่างเช่นบางคนไม่มอบหมายเลยก็ได้นะครับแต่ว่างานนี้ขอให้2งานนี้ให้คนนี้ทำอะไรเงี้ยเป็นต้นแต่งานเดียวให้2คนทำไม่ได้นะครับต้องยกเลิกสักคนหนึ่งก็จากประมาณนี้นะครับถ้าอย่างนี้ก็คือส่งได้โอเคอันนี้คือส่วนของตัวตารางกริดช่องทำเครื่องหมายรูปแบบถัดไปนะครับในส่วนของวันที่นะครับวันที่มาดูว่าเราสามารถกำหนดเงื่อนไขอะไรได้บ้างนะครับส่วนของวันที่วันที่ก็คือจะมีเพิ่มเติมคือรวมเวลาเดิมวันที่กับเวลามันแยกกันนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าอยากได้ทั้งวันและเวลาก็มาติ๊กรวมเวลาก็จะมีทั้งวันและเวลาเพิ่มเติมเข้าไปอันนี้ไม่มีการกำหนดรูปแบบเพราะว่ารูปแบบถูกกำหนดโดยรูปแบบของตัวระบบตัวนี้อยู่แล้วนะครับนี่คือวันที่และเวลานะครับเช่นเดียวกันถ้าเราเปลี่ยนเป็นเวลานะครับเวลาไอ้ตัวออปชันเพิ่มเติมก็คือเวลาเนี่ยสามารถเพิ่มเรื่องของระยะเวลาเข้าไประยะเวลาระยะเวลาคืออะไรนะหน้าตาเป็นไงลองรันดูระยะเวลาก็คือจริงๆก็คือมันเพิ่มวินาทีเข้ามานะครับชั่วโมงนาทีวินาทีเดี๋ยวปิดตัวนี้ก่อนถ้าไม่เอาระยะเวลาสั่งพรีวิวปุ๊บมันก็จะเป็นแค่ชั่วโมงกับนาทีอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าจะเอาความละเอียดระดับวินาทีเข้าไปด้วยหรือไม่เนาะก็จะประมาณนี้ต้องการเรื่องของเวลานาทีวินาทีเพราะฉะนั้นก็โดยสรุปนะครับก็จะเห็นว่าออปชันหรือว่าคำตอบแต่ละตัวเนี่ยนะครับเราก็สามารถทำการเพิ่มเติมนะครับในส่วนของการตรวจสอบเงื่อนไขนะครับของข้อมูลการกรองข้อมูลในเบื้องต้นนะครับว่าเราต้องการที่จะตรวจสอบรูปแบบของคำตอบให้เป็นอย่างไรนะครับรวมถึงกำหนดในเรื่องของตัวเงื่อนไขนะครับโดยเฉพาะไอ้ตัวที่เป็นตัวคำตอบหลายตัวเลือกเนี่ยนะครับสามารถกำหนดเส้นทางได้ว่าถ้าตอบแบบหนึ่งเนี่ยนะครับจะให้ไปทำอะไรต่อนะครับก็สามารถกำหนดได้